แอตติแกบเก็บอะไรไว้ในห้องนอนวันนี้พวกเราแก๊งโน1เล่นมานอนบ้านเพื่อนกันค่ะวันนี้ขอนอนด้วยหน่อยนะคะได้ครับแต่ผู้โชคดีแล้วก็คือเด็กใหม่แพทริกถึงบ้านแพทริกพาเอิงไปสำรวจห้องต่างๆที่จะนอนได้ห้องแรกเปิดมาก็แอร์เย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าหรูมากเฮ้ยนี่มันห้องน้ำโอ้โหถามจริงแพทริกบอกว่าแกล้งเล่นหลังจากนั้นก็พาไปดูห้องที่จะได้นอนจริงๆค่ะบอกเลยว่าเยอะมากนี่แอบพามานอนโรงแรมปะเนี่ยเหลือห้องสุดท้ายแล้วซึ่งระดับอุงเอิงบอกเลยวันนี้เราจะมาเอาใหญ่อุงจะนอนห้องเจ้าของบ้านเท่านั้นแล้วแพทริกเหรอแล้วแพทริกนอนไหนอ่ะนอนกับเพื่อนไงเจ้าของห้องไม่อยู่แล้วก็ถึงเวลาสำรวจมาต่อไปเรามาบรรยายห้องนอนแพทริกแบบเรียวๆสไตล์อุงเอิงกันห้องนอนของชายหนุ่มคนนี้ตกแต่งไปด้วยสีดำที่ผสมผสานความลักชูดูขนาดฝั่งเพชรไว้ในม่านและบนเพดานอลอเล่นี่มันไฟดวงดาวราคาหลักแสนแอร์เย็นเจี๊ยบบวกกับกลิ่นหอมอ่อนๆโดยรวมแล้วมีคลาสสมฐานะสุดๆและถ้าให้รวมมูลค่าของในห้องนี้เอิงคิดว่าเกิน100ล้านค่ะทุกคนเราจะไม่แตะนะจ๊ะแต่สำรวจอยู่ดีๆเอิงก็เจอน้องแมวออกมาทักทายเอาไปหาคนดีกว่าแพทริกมีอะไรไม่รู้อยู่ในห้องยังไม่ได้ใช้โอเคโอเคพักความวุ่นวายพอถึงเวลานอนของเด็กดีแล้วก่อนนอนก็ต้องกินยูมิล่าที่ตอนนี้เขามีแคมเปญวันฮาโลวีนอวดผิวสวยในคืนหลอนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TikTok ยูมิล่าเลยนะคะส่วนคืนนี้น้องอุ้งขอไปนอนก่อนฝันดีนะคะทุกคน